ข้างหายเงียบไปจากอีเวนต์เหมือนกันค่ะใช่จากอีเวนต์ใช่ไหมเป็นไงบ้างก็จริงๆเราก็เหมือนค่อนข้างที่จะมีพี่ที่ดูแลนะคะก็ผู้จัดการนั่นแหละก็เหมือนคอยดูแลให้ว่าแบบอะไรที่เหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานติดต่อมาน้อยลงหรือว่าเลือกงานเยอะขึ้นจริงๆงานก็ติดต่อมาเยอะนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีชาร์ตให้เราดูว่างานติดต่อมาเท่าไหร่แล้วก็แบบอะไรที่เหมาะสมกับเราส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของคิวด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดก็ปิดกล้องไปเรื่องนึงนางทิพย์เนาะแล้วก็เดี๋ยวกำลังเปิดอีก2เรื่องแล้วก็เดี๋ยวมีภาพยนตร์อีกเรื่องนึงแล้วก็ตอนนี้มีหนังประเทศจีนติดต่อมาอีกเรื่องนึงใช่คิวก็ค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้เราก็เหมือนเน้นเปลี่ยนรูปร่างด้วยเพราะว่าละครเรื่องต่อไปเราอยากแบบเหมือนให้มันแบบตีโจทย์ไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็เป็นผู้จัดการมากกว่าค่ะเราไม่ค่อยรับรู้หรอกเราก็ใช้ชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ได้ทุกอย่างเพราะจริงๆปีนี้ก็จะมีออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยทำอะไรกับเพื่อนด้วยแล้วก็มีธุรกิจที่บ้านเหมือนเดิมด้วยค่ะใช่ปีนี้ก็ทำอสังหากับคุณพ่อด้วยจริงๆต้องตั้งไว้ที่ความเหมาะสมของเวลาเลยคือจริงๆรับได้นะคะลูกค้าก็ยังติดต่อได้ แบบว่าติดต่อได้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าถ้าทัมมิ่งมันได้มันก็ได้จริงๆไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยเป็นเรื่องของทัมมิ่งมากกว่าเพราะว่าเราอย่างตอนเด็กๆอ่ะเราเข้ามาเราแบบตรงนี้ 100% แล้วก็อาจจะมีเรียนใช่ไหมคะสมัยก่อนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็เหมือนอะไรที่แบบลงตัวเพราะเราก็เกรงใจลูกค้าเนาะถ้าแบบเราต้องมารีบๆอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เรื่องความรักค่ะเป็นยังไงบ้างอัปเดตหน่อยความรักหรอเอ้ยความรักก็ดีค่ะก็เรื่อยๆก็ไม่ได้หวือหวาอะไรตอนนี้กี่ปีนะคะเพราะว่าเราก็ทำงานเยอะต้องบอกว่าเป็นคนชอบทำงานทั้งคู่เราก็เหมือนปรึกษาผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาทำงานอ่ะก็ทำอยู่ทำกับป้าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็ในเป็นเก่งในเรื่องของทางใกล้เคียงกับบ้านเราก็คือครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำงานด้วยกันได้มันก็เลยเหมือนไม่ได้แบบไม่ได้หวือหวาอะไรเน้นไปเรื่องการทำงานมากกว่าแต่ว่าหมายถึงศึกษากันใช่ไหมคะก็หูจำไม่ได้เลยค่ะพี่ต้องไปนับให้มินแล้วแหละแต่อย่าตัดออกนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวดูไม่สร้างงานเนาะไม่สร้างอะไรวันนี้จริงที่จะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูบทกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูความเหมาะสมด้วยในเรื่องของทัมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะถ้าเกิดว่ามินรับก็จะหายไปอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เอาคือเราก็ไม่ได้หายแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องของระยะเวลาว่าทำอะไรได้ตอนไหนบ้างที่เป็นความเหมาะสมอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้ตั้งต้นที่ตัวเงินเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะมีทุกวันเลยค่ะจริงๆไม่เคยพักเลยค่ะยังสไตล์อดหลับอดนอนเหมือนเดิมแต่ว่าแบบก็จะนอนในปริมาณที่ไม่ทำลายกล้ามเนื้ออะไรเงี้ย6ชั่วโมง7ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะไม่น่าจะมีแล้วมั้งเพราะว่าช่วงนั้นก็คือแบบว่าคือเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงที่อัดงานหนักมาตลอดตั้งแต่ได้รับโอกาสเนาะตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นอะไรที่เราแฮปปี้มาตลอดแต่ว่าช่วงนั้นก็อาจจะเป็นช่วงที่เราอยากไปศึกษาในเรื่องของธุรกิจมากขึ้นด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ไปทำความเข้าใจแบบนั้นอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรที่เราตั้งใจไว้ใช่เพราะว่าเราก็แบบแพลนอะไรก็คุยกับคุณพ่อเหมือนเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีเนาะก็ทำตอนที่คุณพ่อยังมีแรงมันก็สนุกอะค่ะใช่เราก็แบบอยากจะเรียนรู้ให้มากที่สุดในฐานะแบบเด็กผู้หญิงคนนึงเนาะเรารู้สึกว่าโลกนี้มันมีอะไรสนุกเยอะแล้วเราก็ทำได้เราก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆชอบนะเลือกไม่ได้เลยอ่ะแต่ก็ไม่ทิ้งนะเพราะเราอย่างวงการเราก็รักมันเพราะเราสร้างมากับมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างธุรกิจอะไรเงี้ยก็แบบมันก็เป็นโอกาสที่ดีหมดเลยอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบอะไรที่แบบมันเหมาะในระยะเวลานั้นๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เอาความเหมาะสมเป็นที่ตั้งตอนนี้รับช่วงต่อจากคุณพ่อไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะเต็มตัวแค่ไหนหรือว่าแบบ
หูแทบจะเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เลยนะคะแบบสมมติทำก็ลงกันคนละครึ่งแล้วก็แบบเล่นกันแบบว่าเต็มที่เลยอะไรเงี้ยก็จริงๆเป้าหมายของคุณพ่อก็คืออยากจะให้เราเรียนรู้เราก็เด็กๆเราทำเราก็แบบเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ฝากเนื้อฝากตัวในแบบวงการเพิ่งเข้ามาในธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบผู้ใหญ่เอ็นดูเยอะอะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้แล้วเราก็เหมือนเข้าไปก็แบบอ่อนน้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สนุกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคขอบคุณครับมีค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ